วันนี้เรื่องของการละหมาดหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาบ้างแต่ว่ามันมีคำบางคำที่นักศึกษาเคยมาถามผมว่าอาจารย์ไอ้นมาสกับละหมาดเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันหรือมันมีที่มาอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องนี้นะครับนอกจากเราเรียนในเชิงทฤษฎีแล้วก็จะมีเรื่องในเรื่องของการปฏิบัติตลอดทั้งคอร์สเลยเอามาใส่ไว้ในภาคทฤษฎีเพื่อให้เห็นภาพตรงกันในเรื่องของศาสนกิจชนิดนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากแล้วมันก็เป็นความผูกพันระหว่างบ่าวผู้ศรัทธากับพระผู้เป็นเจ้าเวลาคนเรารักกันเนี่ยนะครับอยากเจอกันวันละหลายๆครั้งเวลาที่เรารักใครเราก็อยากพูดคุยกับคนคนนั้นบ่อยๆอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับในขณะเดียวกันพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ค่อนข้างมากในบางครั้งเนี่ยเราใช้ชีวิตจนลืมอย่างที่ผมมักจะถามว่าคนเรานึกถึงพระเจ้าตอนไหนคำตอบก็คือตอนที่เราลำบากตอนที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะช่วยเราได้แล้วหาที่พึ่งสุดท้ายไม่ได้เราจึงโหยหาเราจึงวอนขอเราจึงพยายามสานสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าแต่ในอิสลามเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนความสัมพันธ์นี้ต้องอยู่ใกล้ชิดและแนบแน่นกันเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คนที่ไม่รู้จักอิสลามไม่เคยมาเรียนเนี่ยพอเขาบอกว่าพอเป็นมุสลิมเนี่ยชีวิตมันยุ่งยากมากนะต้องละหมาดวันหนึ่ง5ครั้งจะไปทำกันได้ยังไงหรือแม้กระทั่งบอกว่าเธอรู้ไหมก่อนที่จะละหมาดเขาต้องมีพิธีการเขาต้องอาบน้ำละหมาดต้องล้างมือล้างเท้าล้างหน้านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมันเหมือนจะเป็นเรื่องวุ่นวายมันเป็นเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่มันสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตกับการเข้าใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเวลาที่เราเริ่มมาศึกษาทำความเข้าใจแล้วเราก็เริ่มฝึกภาคปฏิบัติก็จะพบว่าเฮ้ยมันจะมีศาสนาไหนไหมอ่ะที่ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยรักษาความสะอาดถึงขนาดว่าล้างมือล้างเท้าวันหนึ่งประมาณ30ครั้งโดยที่เป็นเรื่องปกติในชีวิตเลยก็มาถามว่าเฮ้ยล้างกันตอนไหน30ครั้งนะเวลาที่เราฝึกปฏิบัติศาสนกิจนะคุณครูก็จะสอนอาบน้ำละหมาดแล้วเวลาเราอาบน้ำละหมาดลองนึกทบทวนดูนะเขาให้ล้างมือขวากี่ครั้งครับ3ครั้งมือซ้ายอีก3ครั้งบ้วนปากสั่งน้ำมูกนะสูบน้ำเข้าจมูกล้างฝุ่นที่อยู่ในจมูกแปรงฟันได้ถ้าเรามีเวลาหรือเราทำได้แล้วหลังจากนั้นล้างหน้าอีกกี่ครั้ง3ครั้งแล้วล้างมือจนถึงข้อศอกอีก3ครั้งทั้งข้างขวาและข้างซ้ายเช็ดศีรษะเช็ดในใบหูแล้วก็ล้างเท้าอีก3ครั้งทำทุกครั้งก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือก่อนที่จะละหมาด1ครั้งล้างมือเนี่ย6ครั้งนะเพราะล้างตอนแรก3ครั้งแล้วตอนที่2อีก3ครั้งเพราะว่ามันมีล้างมือถึงข้อศอกอีกมันก็เป็น6ครั้งใน6ครั้งต่อ1การอาบน้ำละหมาดวันนึงละหมาด5เวลาล้างเข้าไปเท่าไหร่30ครั้งเป็นเรื่องปกตินะแม้กระทั่งล้างเท้าถ้าใช้ชีวิตปกติเนี่ยถามว่าจุดมือกับเท้าเนี่ยมันเป็นจุดที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกเยอะมากนะล้างกันวันละกี่ครั้งแทบจะไม่ได้ล้างเลยนะแต่พอเป็นมุสลิมคุณละหมาดคุณต้องทำหน้าที่นี้มันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจทางด้านศาสนากับสุขอนามัยที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นแบบนี้มาเป็นพันๆปีแล้ว1,400 กว่าปีที่บทบัญญัติเนี่ยเริ่มต้นขึ้นคนมุสลิมก็รู้จักเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นและที่สำคัญก็คือว่าภารกิจทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายเมื่อวันก่อนดูฟุตบอลแหมเสียดายไทยฟุตซอลแพ้บราซิลไปเยอะนะทีแรกดูมันก็ลุ้นๆกันดีนะพอนานๆเข้าโหดโดนเข้าไปหลายๆลูกเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้มันห่างชั้นกันพอสมควรเราก็ต้องยอมรับนะแต่เชื่อไหมครับว่า
ถ้ามานั่งนึกอย่างมีสติว่าถ้าคนสองกลุ่มที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยลงไปเล่นในสนามนะแล้วก็มันไม่มีเส้นขอบสนามหรือไม่มีประตูของฝ่ายตรงข้ามทั้งสองอันที่ให้นักกีฬาเนี่ยคอยไปยิงคอยไปเตะเข้าอีกด้านนึงเนี่ยถ้าเขาเล่นกันอยู่กลางสนามเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาเลาะเลี้ยงหลบไปหลบมาเนี่ยโหมันก็สนุกในระดับนึงนะแต่พอเล่นกันไปนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกแล้วเล่นกันทำไมอ่ะเป้าหมายอ่ะมันอยู่ตรงไหนยิ่งถ้าไม่มีเวลาสิ้นสุดไม่มีโกให้ยิงเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็เบื่อนะครับอันนี้คือเรื่องปกติถ้ามันเป็นความสนุกสนานก็ได้ชั่วครั้งชั่วยามแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยก็คือว่าในชีวิตจริงๆของมนุษย์เราก็มนุษย์คนนึงการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายมันต้องมีจุดหมายปลายทางหรือจุดสิ้นสุดของมันแน่นอนนะครับไทมิ่งหรือเวลาในชีวิตเราเนี่ยมันก็มีจุดแหละทุกคนเกิดมามีระยะเวลาอยู่บนโลกนี้ไม่เท่ากันอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ยแล้วเรามาใช้ชีวิตในโลกใบนี้เพื่ออะไรเรามีภารกิจต้องทำอะไรบ้างเราก็เหมือนกับคนที่เหนื่อยกับทุกเรื่องโดยที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายจะเป็นยังไงแต่ในอิสลามเนี่ยบอกชัดเจนแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานมาตั้งแต่ต้นว่ามาคอละกะตัลญินวัลอินซาอิลลาลิยะบูดูนเรามิได้สร้างมนุษย์และยินคือสิ่งที่มนุษย์ไม่มองไม่เห็นมันนะมันก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราบนโลกใบนี้เหมือนกันเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์สร้างทั้งมนุษย์และยินมาเนี่ยไม่ได้เพื่อการใดเลยเพื่อที่ให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์เนี่ยทั้งมนุษย์และยินเนี่ยแสดงการเคารพกับอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นภารกิจอันนึงที่เป็นเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ที่พระเจ้าบอกคือเราทำหน้าที่เคารพสักการะกับพระผู้เป็นเจ้าและอีกส่วนนึงของหน้าที่มนุษย์ก็คือว่าเป็นผู้ที่รังสรรค์หรือพัฒนาในโลกใบนี้ให้มันเจริญมนุษย์เป็นคนที่อยากสบายมนุษย์เป็นคนที่ต้องการสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ด้วยแบบเนี้ยอยากสบายอยากสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมันจึงเกิดการพัฒนาขึ้นซึ่งต่างกับมลาอิกะห์อัลเลาะห์สร้างมลาอิกะห์เนี่ยไม่เหมือนกับมนุษย์มลาอิกะห์ไม่กินไม่ดื่มไม่ต้องมีการสืบเผ่าพันธุ์เหมือนของมนุษย์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความต้องการเพราะฉะนั้นมลาอิกะห์จึงไม่ได้รับหน้าที่ให้มาอยู่บนโลกนี้เพราะถ้าอยู่บนโลกนี้เนี่ยการพัฒนาใดๆมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่ต้องกินก็ไม่ต้องสร้างอะไรไม่ต้องปลูกไม่ต้องทำอะไรนะครับหรือไม่ต้องอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นแต่มนุษย์เนี่ยจะกินแต่ละมื้อก็รังสรรหาวัตถุดิบที่ดีอยากกินอาหารอร่อยใช้ชีวิตอยู่มันร้อนก็ไปหาไปผลิตแอร์ขึ้นมาเพื่อทำความเย็นนะครับอยากได้บ้านที่มันหรูหราอยู่สบายเราก็คิดเราก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงทำให้โลกใบนี้มันมีความหลากหลายและนั่นคือภารกิจหนึ่งของมนุษย์บนโลกใบนี้นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเอาละครับเราเรียนเรื่องราวของการละหมาดคำว่าละหมาดเนี่ยไปเปิดพจนานุกรมก็คือการสวดมนต์ของอิสลามแล้วมันก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าคำว่านามาสนะครับนามาสเนี่ยเป็นภาษาเปอร์เซียนะครับหรือภาษาตุรกีที่เขาบอกว่ามันใช้คำใกล้ๆกันนะซึ่งก็แปลว่าการปฏิบัติศาสนกิจของคนมุสลิมนี่แหละเข้าใจว่าคำสองคำเนี่ยละหมาดกับนามาสเนี่ยมันอาจจะมาจากเปอร์เซียส่วนหนึ่งแล้วก็มีการพ้องเสียงหรือจากนมัสเป็นละหมาดก็เป็นไปได้มีคนบอกอย่างนั้นหรือบอกว่ามันคนละคำแต่ว่าคำภาษาอาหรับที่แปลว่าศอลาเนี่ยบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมไทยเขาใช้คำว่าละหมาดเพราะฉะนั้นสองคำนี้คือคำเดียวกันไม่ว่าเราจะได้ยินคำว่านมัสหรือละหมาดแต่โดยส่วนใหญ่ในสังคมมุสลิมไทยจะใช้คำว่าละหมาดแล้วก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆสำหรับผู้ที่มาศึกษาอิสลามหรือเข้ารับอิสลามเนี่ยคำถามแรกที่เขาจะถามก็คือว่าเข้ารับอิสลามแล้วหรือยังบอกว่าเข้าแล้วคำถามที่สองที่ตามมาคือละหมาดได้หรือยังละหมาดเป็นหรือยังนั่นแสดงว่ามันมีความสำคัญและเป็นความห่วงใยมากว่าภารกิจนี้อยู่คู่กับชีวิตมุสลิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องวันนี้จะมีเรื่องราวของความหมายของคำว่าละหมาดตามบัญญัติศัพท์
นะครับเรื่องของวัตถุประสงค์ว่าการละหมาดมีวัตถุประสงค์และสำคัญขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นก็คือวิธีการหรือขั้นตอนซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้คุณครูในส่วนของภาคปฏิบัติเขาสอนอยู่แล้วแต่เราอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เคยสังเกตไหมว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นคนออกแบบหรือทำให้การเคารพภักดีของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นทุกวินาทีกับคนทั้งโลกและไปในที่ทิศทางเดียวกันการละหมาดถูกกำหนดโดยใช้การหมุนของโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนเวลาเป็นไทม์โซนนะครับโดยปกติมันก็จะห่างกันในแต่ละช่วงไทม์โซนประมาณ2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่โลกหมุนเวลาของการละหมาดในทุกๆประเทศที่ว่าจะมีมุสลิมหรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเข้าสู่การเริ่มต้นเวลาใหม่ทุกครั้งเมื่อโลกหมุนไปคนในแต่ละประเทศก็จะเริ่มเข้าสู่เวลาละหมาดและเมื่อเข้าสู่เวลาละหมาดนั้นๆเนี่ยเขาก็จะทำการละหมาดกันไปต่อเนื่องเพราะมันมีช่วงเวลาว่ากี่ชั่วโมงหรือเป็นช่วงๆนะครับพอโลกหมุนไปเนี่ยเข้าเวลาใหม่อีกประเทศหนึ่งก็เคลื่อนไปก็เข้าเวลาใหม่แบบนี้เพราะนั้นทุกนาทีที่โลกหมุนไปก็จะมีผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่เวลาละหมาดแล้วก็แสดงการเคารพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันที่โลกหมุนทั้งโลกและที่สำคัญเราก็จะเรียนรู้คุณครูบอกว่าเวลาละหมาดให้หันหน้าไปทางกิบลัตที่เขาเรียกว่าชุมทิศกิบลัตเนี่ยก็คือจุดที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งมีฮายรอนอัสวัดหรือหินดำเนี่ยนะครับที่มันติดอยู่ที่มุมกาบะนะที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่เวลาคนไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาก็จะไปเวียนรอบที่กาบะเนี่ยจุดนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวในโลกที่ทำให้คนที่จะละหมาดในทุกๆพื้นที่ทั่วโลกหันไปในทิศทางเดียวกันคนในประเทศไทยหันไปทางทิศตะวันตกแต่คนที่อยู่ทางเหนือของโลกหันมาทางทิศใต้คือเอาที่จุดที่ตั้งแล้วหมุนกลับมานะครับเพราะนั้นกิบลัตของคนในแต่ละประเทศจึงไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราเดินทางไปประเทศอียิปต์แล้วเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเหมือนอยู่ประเทศไทยไม่ใช่คนอียิปต์ก็จะหันหน้ามาอีกด้านหนึ่งเพราะว่าประเทศอียิปต์อยู่คนละทางกับกิบลัตเพราะนั้นเขาต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ทุกประเทศที่มีมุสลิมกำลังทำการละหมาดหันมาณจุดเดียวกันเพราะนั้นจุดที่เป็นจุดไข่แดงศูนย์กลางเราจะเห็นได้ในภาพเวลาคนไปทำฮัจญ์มีกะบะอยู่ตรงกลางทุกคนเป็นวงกลมหันหน้าเข้าไปสู่กะบะเป็นที่เดียวกันหมดที่มุสลิมหันหน้าไปสู่การละหมาดนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าที่กำหนดทิศแบบนี้แล้วเห็นกันทั่วโลกนะครับเคยมีคนถามเขาดูภาพในดาวเทียมที่มัสยิดฮารอมตอนที่เขาเริ่มต้นกำลังจะก่อนที่จะละหมาดนะครับทุกคนเดินกันขวักไขว่เต็มไปหมดเลยมัสยิดแห่งนั้นเนี่ยจุคนประมาณ 2-3 ล้านคนเขาขยายพื้นที่หลายชั้นขยายบริเวณไปก็เดินกันขวักไขว่แล้วเขาถามว่าคุณเห็นคนที่ต่างสีผิวต่างเผ่าพันธุ์ต่างภาษาไปอยู่ณที่แห่งนั้นเนี่ยถ้าจะจัดแถวให้ตรงกับคนทั้งหมดเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะให้คนต่างภาษาต่างเผ่าพันธุ์ต่างสีผิวแล้วไปยืนอยู่ที่เดียวกันเดินกันขวักไขว่ไปมาเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงได้นะกว่าจะสื่อสารพูดภาษาโน้นนี้สะจัดให้จัดแถวแต่ว่าพอภาพเหตุการณ์ของมัสยิดฮารอมใกล้ๆเวลาที่จะละหมาดเขาอาซานเสร็จแล้วนะมันก็จะมีการบอกที่เขาเรียกว่าอิกอมะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์กล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นยืนละหมาดพอเสียงเนี่ยดังขึ้นมันใช้เวลาประมาณสัก2นาทีเท่านั้นเองทุกคนที่อยู่ที่นั่นยืนแล้วก็เดินเข้าสู่แถวละหมาดยืนเรียงขาชิดกันเดินเป็นแถวตรงแล้วไม่เลือกด้วยว่าอันนี้เจ้านายอันนี้ลูกน้องอันนี้พันโรงอันนี้กษัตริย์หรืออะไรก็แล้วแต่ใครมาก่อนอยู่แถวหน้าใครมาหลังอยู่แถวหลังแล้วยืนเรียงกันโดยไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งสีผิว
ก็บอกมันเป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเพราะว่าพอเสียงอิกอมะสิ้นสุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แถวยืนตรงหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือตามคนคนเดียวคน 2-3 ล้านคนน่ะมีอิหม่ามนำอยู่คนเดียวอ่ะอิหม่ามตักบีรอัลลอฮุอักบัรกอดอกคนที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดอัลลอฮุอักบัรทำเหมือนกันอิหม่ามมูฟเมนต์ไปทางไหนเคลื่อนไปทางไหนทุกคนที่อยู่ในนั้นทำหมดเลยแล้วหลังจากให้สลามอย่างกับมดแตกรังคือสิ้นสุดการเคารพภักดีกับทุกคนก็กลับสู่การดำเนินชีวิตหรือภารกิจต่างๆที่เขายังคลั่งคล้างอยู่แต่ทุกๆครั้งที่เข้าสู่การละหมาดก็จะเป็นแบบนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามก็มีภารกิจเดียวกันไม่ใช่ว่าถ้าจะละหมาดต้องไปที่มักกะห์ถึงจะละหมาดได้คุณจะอยู่ที่สวนสาธารณะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนหน้าที่ระหว่างบ่าวกับพระผู้เจ้าที่จะแสดงออกทำแค่นี้บางคนบอกว่าโอ้โหละหมาดตั้ง5ครั้งน่าจะใช้เวลานานเพราะว่าเอาไปเทียบกับการทำพิธีกรรมต่างๆบางทีมันใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะเราละหมาดครั้งนึงเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีอย่างมากไม่เกิน10นาที10นาทีนี่ถือว่าคุณละหมาดนานมากนะโดยปกติตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจนกระทั่งให้สลามก็ไม่เกิน5นาทีทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆคนที่ทำความดีกับทำความชั่วเนี่ยมันไม่ทำคู่กันหรอกเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงบอกว่าให้เราเข้ามาหาพระเจ้าบ่อยๆเราเมื่อเราทำดีบ่อยๆคำละขัดเกลาจิตใจบ่อยๆสารภาพผิดบ่อยๆขอบคุณอัลลอฮ์บ่อยๆเนี่ยเราก็จะห่างใจจากสิ่งชั่วร้ายอันนี้คือหลักโดยทฤษฎีทั่วๆไปถามว่าเด็กที่เนื้อตัวมอมแมมเล่นขี้โคลนขี้เลนเนี่ยนะครับหลานเราเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไปเล่นสกปรกเลยพอเราจับไปอาบน้ำทาแป้งเปลี่ยนชุดให้ใหม่แล้วสังเกตพฤติกรรมเด็กเด็กจะไม่ไปเล่นอะไรสกปรกแล้วเพราะอะไรเพราะร่างกายเขาสะอาดแล้วเขาไม่อยากจะไปยุ่งแต่ไอตอนมันสนุกไอตอนที่มันสกปรกเขาก็เล่นเต็มที่เหมือนกันผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าลองเราได้ชำระล้างจิตใจบ่อยๆนี่แหละมันจะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราสะอาดขึ้นเพราะนั้นการละหมาดให้สิ่งเหล่านี้กับคนมุสลิมทุกคนแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันจะหนักเกินไปคนเราได้กลับมาทบทวนตัวเองบ่อยๆขอบคุณที่มีผู้ที่มีบุญคุณกับเราบ่อยๆดีไหมล่ะผมถามนะครับว่าเวลาที่เราหิวอ่ะมีคนเลี้ยงข้าวเราสักมื้อนึงเนี่ยนะตอนหิวนี่นะจำยันวันตายเลยนะแล้วคนที่ให้อากาศเราหายใจไม่คิดตังเราสักบาทนึงอ่ะคนที่ให้ชีวิตจากที่เราออกมาตัวแดงๆไม่มีอะไรเลยจนวันนี้มีฐานะมีความมั่นคั่งร่ำรวยมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเราจะขอบคุณคนคนนั้นไม่ได้หรอนี่คือเรื่องง่ายๆของมุสลิมว่ามันเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้านะครับที่ทุกคนต้องแสดงออกใครที่มีบุญคุณกับเราแล้วเราไม่แสดงการขอบคุณเนี่ยเหมือนคนเนรคุณถูกไหมคนไม่รู้บุญคุณคนนะครับมนุษย์กับมนุษย์ยังรู้สึกแบบนี้เลยแล้วระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้เราย่องเยอะแล้วเราไม่แสดงสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นั่นถือว่าคนไม่รู้บุญคุณนะครับเอาละเราไปพร้อมๆกันเอ้าเข้าสู่เนื้อหานะ